สวัสดีครับผู้ก่อช่องของรีเฟฟครับวันนี้ก็เนื่องจากหลายท่านที่ผมทำคลิปตัวที่แกะกล่องไอ้เจ้าหูฟังนะหูฟังที่เป็นแบบหูฟังราคาถูกนะก็เขาบอกว่าเป็นยี่ห้อ TWS นะฮะแต่ว่าของผมนี่มันเชื่อมต่อด้วย Air 31นะ Air 31นะบางท่านก็อาจจะเชื่อมต่อที่ TWS นะฮะแล้วก็คือเนื่องจากผมว่ามันเป็นของถูกนี่ผมน่าจะไอ้ราคามันตั้งมันเขียนว่า299เหรียญประมาณนั้นนะ299บาทแต่ราคาจริงที่ซื้อมาตอนนั้นน่าจะเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจจำไม่ได้นะฮะมันไม่น่าจะถึงไม่100กว่าบาทอ่ะ129หรือเท่าไหร่เนี่ยประมาณนั้นนะตอนนั้นนะตัวนี้นะฮะก็หลายๆคนซื้อมาแล้วมันเชื่อมต่อไม่ได้นะวิธีการจริงนี้ผมก็ไม่เคยมีปัญหาตรงนี้หรอกเรื่องการเชื่อมต่อเพราะว่ามันเป็นมันติดเร็วอ่ะว่างั้นเถอะนะจริงๆมันติดเร็วมากแต่นี่คู่มือผมไม่รู้ไว้ไหนละก็หลักๆแล้วโดยปกติแล้วตัวหูฟังเนี่ยที่น้องๆมีถามว่าเอ๊ะแล้วมันรีเซ็ตยังไงนะฮะหลักๆคือเอามาใส่ตัวนี้นะฮะเอามาใส่ตัวที่เป็นมันเป็นตัวชาร์จอ่ะนะมันเป็นวงจรชาร์จแต่ว่ามันก็จะโชว์พวกแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะตัวเนี้ยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยทุกอย่างมันก็จะถูกปิดหมดนั่นเองนะมันก็เหมือนการไปเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนั่นเองเนี่ยพอเรากลับใส่เข้าไปเห็นไหมใส่เข้าไปปั๊บมันก็จะทุกอย่างที่เล่นอยู่มันก็จะดับไปหมดนะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ถ้าใส่ไม่ทันมันก็จะหาบลูทูธแล้วก็บางคนที่เล่นแล้วมันอาจจะติดข้างเดียวยังไงมันหาบลูทูธแบบนี้นะพอผมใส่มันอาจจะไม่ค่อยแน่นตัวนี้มันก็แค่จะโชว์ว่าแบตเตอรี่ของตัวเนี่ยมันเหลือประมาณเท่าไหร่นะประมาณนะแต่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะผมว่าก็ตอนนี้ถ้าบอกว่าเราดูในแอปพลิเคชันก็จะง่ายกว่าเดี๋ยวมาเปิดกันดูที่ตัวโทรศัพท์ด้วยนี่เดี๋ยวเชื่อมต่อที่ iOS เนาะนะฮะเดี๋ยวจะบอกวิธีการที่ใช้งานง่ายๆก็แล้วกันนะฮะที่มันแบบว่าไม่ต้องไปห่วงเรื่องว่ามันจะกดอะไรยังไงเนี่ยบางทีผมว่ามันกดไม่ค่อยไปผมหาไม่ค่อยเจอบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะใช้วิธีง่ายๆด้วยวิธีการนี้นะมาดูเดี๋ยวผมแคปเจอร์หน้าจอไปด้วยหนึ่งมาโอเคตอนนี้ก็แคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเราก็เอาเครื่องออกนะเดี๋ยวผมก็จุดเริ่มต้นที่เราใช้งานก็คือถ้ามันยังไงก็แล้วแต่มันหาไม่เจอใส่เข้าไปก่อนนะใส่เข้าไปตัวนี้มันจะทำการปิดเครื่องอะไรทุกอย่างทั้งหมดนะฮะมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะจากนั้นเราก็กดเปิดที่บลูทูธเอาไว้นะบลูทูธในโทรศัพท์นะอันนี้ผมแคปเจอร์หน้าจออยู่แล้วของผมมันชื่อ Air 31นะจากนี้ถ้าบอกว่าใครไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะจากตัวมันอย่าเพิ่งเอาออกนะฮะกดแล้วก็ลบอุปกรณ์ทิ้งไปก่อนนะลบอุปกรณ์ไปก่อนนะลบอุปกรณ์นี้แล้วก็อันนี้สำหรับ iOS ก็เลือกว่ามันเป็นประเภทอะไรนะฮะเป็นหูฟังหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันต้องเป็นหูฟังอยู่แล้วนะผมมันจะชื่อ Air 31ผมลบทิ้งไปเลยนะลบอุปกรณ์นี้ทิ้งไปจากนั้นเปิดแล้วก็ปิดบลูทูธใหม่อีกรอบหนึ่งนะปิดบลูทูธใหม่อีกรอบนะฮะไอเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอนะเปิดบลูทูธใหม่จากนั้นเอาตัวเครื่องออกนะฮะเอาตัวเครื่องออกตอนนี้มันจะไม่เจอเพราะว่ามันยังออฟอยู่นะมันออฟมันไม่มีนะไม่มีโผล่ในนี้แหละเปิดใหม่ก็คือเหมือนกับเป็นการรีเซ็ตแล้วเนาะเอาออกมาจากตัวมันมันก็จะเป็นขึ้นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะก็คือค้นหาบลูทูธอยู่จากนั้นเราก็เลื่อนหามันชื่อของผม Air 31นะผมก็กด Air 31เข้ามามันเชื่อมต่อเร็วมากนะเรียบร้อยถ้าไฟมันดับแปลว่าใช้งานได้แล้วนะฮะนี่ติดเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่ออยู่ทีนี้จากการเล่นของผมเล่นลองเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยตัวที่เป็นตัวทัชของมันเนี่ยมันติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะประมาณนั้นนะมันทำให้แบบบางทีก็อยากจะเลื่อนเพลงอยากจะอะไรมันไม่ค่อยไปนะผมก็จะใช้วิธีนี้เลยง่ายๆคุยกับ Siri เอานะฮะเช่นผมบอกว่าสวัสดี Siri เปิดบลูทูธบลูทูธเปิดอยู่แล้วพูดผิดสวัสดี Siriสวัสดีสิริเปิด YouTube ผมใช้วิธีนี้พูดเอานะง่ายกว่าจากนั้นพอเปิดเข้ามาได้เราก็เลือกวิดีโอที่เราจะเล่นก่อนที่มันเป็นเพลย์ลิสต์ยาวๆเนา
นี้วิธีการง่ายๆถ้าเกิดมันไม่ต้องมานั่งกดอันนี้ผมก็จะรำคาญเหมือนกันเวลากดมาเราจะทำเพลย์ลิสต์เอาไว้นะผมก็วิธีการทำเพลย์ลิสต์เพลงเอาไว้นะผมจะใช้เพลงของผมแล้วกันนี่แต่ว่าไม่ได้ยินกับผมหรอกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าหน้าจอมันไปไงวิดีโออะไรก็ได้เนาะแบบนี้นะฮะเปิดวิดีโอไปแล้วจากนั้นเราก็ต้องเล่นก่อนเนาะให้เล่นวิดีโอก่อนแบบนี้สวัสดีครับขอช่างรีเฟรชครับวันนี้ก็สั่งเล่นวิดีโอเสร็จหลายคนเราก็พูดกับซิริต่อแล้วนะเห็นว่ามันมีคู่วันนี้ซิริเป็น XLR ก็เกิดความสงสัยว่าวันนี้ซิริระหว่างคู่ XLR กับเลื่อนเพลงต่อไปเลื่อนแล้วนะฮะวันนี้ซิริเลื่อนเพลงต่อไปเห็นไหมซิริมันจะเลื่อนให้เรานะฮะประมาณนะซิริถูกกว่าที่ Agoda สวัสดีซิริสวัสดีครับสวัสดีซิริย้อนกลับขอโทษด้วยย้อนกลับไม่ได้ไปไม่ได้สวัสดีซิริครับวันนี้ก็มีเลื่อนเพลงต่อไปสวัสดีครับวิดีโอของผมถูกเลื่อนไปเรื่อยๆนะแบบนี้วิธีการง่ายๆที่ผมใช้อยู่นะฮะก็สามารถฟังเพลงที่ก็คือมันเป็นเพลย์ลิสต์แบบเยอะๆได้นะฮะเราอยากจะไม่ว่าจะอะไรเราก็พูดเอาว่าจะเป็นผู้วิดีโออะไรก็สามารถที่จะทำได้ดูว่าเลื่อนไปนะอันนี้ผมจะบอกมันก็เหมือนกันนะเลื่อนเพลงต่อไปมันเลื่อนแล้วเรียบร้อยมีวิธีการง่ายๆที่เราใช้งานก็ไม่ต้องมาคอยกดมันว่าจะไปซ้ายไปขวาอะไรกดปิดก็คือกดคู่กันนะปิดแบบนี้เห็นไหมเลื่อนไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ซิริกลับไปเพลงเดิมสวัสดีครับขอชื่อของรีเฟฟครับกลับได้กลับได้ต้องพูดให้ถูกแค่นั้นเองที่ผมใช้วันนี้ซิริการอัด cover กลับไปเพลงเดิมสวัสดีครับเดี๋ยวหน้าของรีเฟฟครับย้อนไปอีกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆนะฮะอยากดูว่าย้อนจริงเปล่ารีวิวที่ผมเพราะที่มันปิดหน้าจออยู่ที่ทำชุดนี้มาลองเล่นกับพวกดนตรีพวกแบ็คกิ้งแท็กดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นนี่นะว่าเป็นในนี้เดี๋ยวไปผมจะพาเลื่อนกลับไปที่ตัวมาเจอกันชื่อว่ามาแชลเอฟสินะวันดีซิลิกลับไปเพลงเดิมเห็นไหมย้อนกลับไปแล้วนะวันดีซิริเลื่อนเพลงต่อไปสวัสดีครับเดี๋ยวหน้าของรีเฟรชครับวันนี้ก็แค่นี้เองวันดีซิริอยากให้ช่วยวันดีซิริทำตัวนี้นะหยุดแค่นี้เองนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดอยู่นะใช้คำพูดเอาแบบนี้ง่ายๆนะสำหรับตัวนี้มันรองรับคำพูดแล้วสามารถที่จะพูดกับตัว Google Assistant ก็ได้นะฮะสำหรับ Google Assistant ที่ของ Android นะฮะก็ใช้วิธีการพูดนี้แหละพูดกับเขานะผมก็พูดกับ Siri แบบนี้ง่ายดีนะฮะสำหรับเลื่อนเพลงเลื่อนอะไรวันนี้ Siri หาเพลงใน YouTube วันนี้ Siri เพลงของลิซ่าแบล็คพิงฉันไม่พบเพลงของลิซ่าแบล็คพิงในคลังแอปพลิเคชันของคุณคุณสามเพลงลิซ่าใน YouTube เจอไหมอ๋อมันเจอแล้วนี่อ๋อเจอแล้วเล่นอยู่มันเล่นอยู่เล่นอยู่ในหูผมนะมันเล่นอยู่มันเล่นอยู่เล่นแล้วเมื่อกี้นะได้ยินเสียงอยู่นะฮะวันดีซิริเล่นเพลงของ Oasis ฉันไม่พบเพลงของ Oasis เราต้องพูดว่าแอปเปิลมิวสิกของคุณวันดีซิริสามารถขอให้เปิดสถานีวิทยุหรือขอให้ฉันเปิดเพลงของคุณโดยใช้แอปใดแอปหนึ่งโดยเฉพาะได้วันดีซิริเปิดเพลง Oasis ใน YouTubeเล่นอยู่นะอันนี้เล่นอยู่นี่เล่นแล้วนะฮะวันดีซิริเลื่อนเพลงต่อไป
ช้ได้หมดนะไม่มีปัญหานี่เขาจะใช้ในการพูดเอาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกดอะไรทั้งนั้นในหูฟังก็แบบนี้ก็ง่ายกว่านะสำหรับการที่จะดีแค่ไหนต่อไปไม่รู้เพลงอะไรนะผมก็ไม่เห็นถ้าบอกว่าเราเปิดไปเรื่อยๆเราก็แค่พูดกับมันแค่นั้นเองนะง่ายๆอันนี้เป็น stand by me โอเควิธีการหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องสำหรับคนที่ต้องการรีเซ็ตก็เอามันกลับไปที่ตัวชาร์จนั่นเองนะฮะตรงนี้แค่นี้เองมันก็จะออฟทั้งหมดนั่นเองนะฮะโอเคคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องที่จะใช้งานมานะฮะไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปกดอะไรยังไงผมกดมันไม่ค่อยโดนจริงๆต้องบอกว่างั้นใช้พูดเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะสามารถเลื่อนเพลงทำอะไรได้ง่ายๆนะฮะก็แค่คุยกับเครื่องเรานั่นเองนะฮะถ้าเป็น iOS ก็คุยกับ Siri นะฮะถ้าเป็นตัว Android ก็คุยกับอะไรนะ Google Assistant นะฮะเขาก็จะตอบเรากลับมาแบบนี้หูฟังมันรองรับนะโอเคสำหรับตัวนี้นะฮะก็ลาไปก่อนฮะใครมีปัญหาก็ลองถามกันดูเผื่อจะช่วยได้บ้างนะแต่ว่าหลายๆท่านที่แก้ไม่ออกจริงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะโอเคนะมันก็ประมาณนี้นะมีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ